ไปดูเจ้าหน้าที่ชุดสืบนครบาลโชว์ผลงานไปจับแก๊งนี้เขาใช้ชื่อแก๊งว่าแก๊งทางเดินเสือแต่ในเพจสืบนครบาลเนี่ยเขาบอกว่าชื่อแก๊งทางเดินเสือแต่เวลาวิ่งเนี่ยวิ่งอย่างจุดๆแล้วทำไงรู้ไหมเจ้าหน้าที่จับได้เนี่ยไปซุ่มรอนะคะ36ชั่วโมงจนที่สุดเนี่ยจับได้นะคะแก๊งนี้ผลงานนะมีทั้งปล้นทั้งฆ่าทั้งค้ายาและค้าอาวุธนะคะคนที่อยู่ในขบวนการแก๊งทางเดินเสือเนี่ยนะเด็กสุดเนี่ยอายุแค่15ปีเป็นผู้หญิงด้วยขอโทษนะอยู่แถวบ้านผมเลยอ่ะน้องจอกน้องจอกฮะเอออ่ะไปดูภาพปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ค่ะเฮ้ยพี่รั้วไปหน้าบ้านนี่ไปหน้าบ้านไป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 เออไม่เป็นไรลุกเจ็บไปโอเคมือมันเจ็บเดี๋ยวพาไปทำเหรอลุกขึ้นมากันลุกอ้าวเดี๋ยวผมไปรอรับฝั่งนู้นที่บอกมือเจ็บอ่ะครับแขนหักแขนหักนะแขนหักเลยเสือเสือจริงๆเขาฉายาเขาไอ้เสือค่ะนะแก๊งวันนี้ให้ฉายาเสือเพ่นแต่เพ่นยังไงก็ไม่รอดนะคะกระโดดกำแพงแต่เจอเจ้าหน้าที่วิ่งไล่ตามจับแบบไม่ลดละเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ชุดสืบนครบาลบุกไปที่เซฟเฮาส์ของแก๊งทางเดินเสือซึ่งเป็นแก๊งโจรเรื่องชื่ออยู่ที่ย่านหนองจอกในกรุงเทพนะคะมีในเสือหรือไอ้เสือเป็นหัวหน้าแก๊งกบดานอยู่กับลูกสมุนอีก2คนคือนายบุรพากับเยาวชนหญิงคนหนึ่งตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยในเสือกับลูกสมุนไหวตัวทันรีบกระโดดปีนกำแพงหนีเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็ไล่ตามไปจนที่สุดเนี่ยจับได้แล้วก็พบว่าในเสือเนี่ยเจ็บจากการปีนกำแพงกระโดดลงมาแขนหักถูกจับได้ในที่สุดค่ะมาลงมาตำรวจเอ้าขอชื่ออะไรครับจำเป็นพี่ตำรวจนะฮะชื่อนวะนะนวะคนตัวนะครับชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรนั่งลงนั่งลงคุกเข่าคุกเข่าประตูนั่นเลยใช่ไอ้นี้แหละเฮ้ยอยู่ไหนใช่มาเหรอฮะไปน้องผู้หญิงเรียบร้อยนี่นะคะคือเราย้อนให้ดูต้นเรื่องเนี่ยชุดสืบนครบาลเขารับแจ้งว่าแก๊งทางเดินเสือซึ่งเป็นซุ้มโจรก่อเหตุมาโชคโชนเนี่ยคือตำรวจในพื้นที่หมายหัวมานานยังจับไม่ได้จะไปจับทีไรหนีได้ทุกทีแล้วไม่พอถึงขนาดแก๊งเนี้ยส่งจดหมายน้อยมาเยาะเย้ยในทำนองว่าจับผมไม่ได้หรอกแม่ส่งจดหมายไปเย้ยตำรวจด้วยแล้วล่าสุดสืบนครบาลบอกเดี๋ยวจะจับให้ดูเพราะมารู้ว่าแก๊งเนี้ยมาอาศัยอยู่แถวๆร้านสะดวกซื้อที่หนองจอกเจ้าหน้าที่ยังไงรู้ไหมคะซุ่มจับมาราธอนคือมาดักแถวๆร้านสะดวกซื้อเนี้ย36ชั่วโมงโอ้โหแล้วเจ้าหน้าที่จะให้ความชื่นชมนะต้องชมต้องเฝ้าชั่วโมงนะเจอจริงๆ 3:30 นะคะที่เห็นแก๊งเนี่ยแก๊งทางเดินเสือ3คนก่อนขับรถมาที่ร้านสะดวกซื้อจริงๆเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเนี่ยบุกเข้ามาจับกุมตัวได้ในที่สุดนะคะก็สามารถจับเสือเก๋าแล้วก็เสือกี้ได้พร้อมกับผู้หญิงอีกคนนึงได้ตัว3คนนี้เสร็จก็ขยายผลไปสู่คลิปที่เราเห็นเมื่อสักครู่แหละค่ะโดดกำแพงน่ะได้มาอีก3คนนะคะก็รวบได้ยกแก๊ง6คนเลยนะคะทีนี้พอค้นในบ้านโอ้โหนี่เจอปืนเถื่อน10กระบอกครับคนร้าย6คนนี้ประกอบด้วยนายณัฐวุฒิหรือไอ้เสืออายุ20ปีนายณวะหรือเสือเก๋า19ปีนายอารักษ์หรือเสือกี้21ปีนายบุรพาหรือนายภูอายุ20ปีนางสาวปริสาหรือสาอายุ19ปีและน้องคนสุดท้องในแก๊งนางสาวเออายุ15ปี15ดูเอ้ยเสือเด็กเหลือเกินเนาะยังเด็กม .3 อ่ะเป็นเด็กมัธยมอ่ะใช่ไหมคะทีนี้ในชั้นจับกุมนะคะนายนวะกับนายอารักษ์เนี่ยนะคะให้การรับสารภาพส่วนนายณัฐวุฒิหรือไอ้เสือหัวหน้าแก๊งเนี่ยนะคะยังปากแข็งนะโยนความผิดให้เพื่อนตัวเองเนี่ยปฏิเสธนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตัวทั้ง6คนมาแล้วเดี๋ยวจะส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมายเอาชาวบ้านหนองจอกจะได้สบายใจสักทีนึงนะนี่ซุ้มโจรได้เนาะอยู่ในพื้นที่เจอเจ้าหน้าที่สืบนครบาลจับไปแล้วครับ